พ่อเหลือเลยผู้นี้บานเปิดไปเมื่อทั้งขุดหลวงลุงกระยางเข้าไปเมื่อไหร่เลยตอนนี้ผู้ใหม่มันหลุมครับไม่ปลาสัวหน่อยไม่ปลาสัววะฮะนี่แม่ไอ้ปลาสัววะสิกะละมั่งไผผู้มาแต่ใส่บุญใส่แบบหายตัวหมดพระจำวัดครบทุกองค์กะละทั้งทงเขาอยู่อยู่อ่ะพี่มาตรฐานหมดอ่ะถ้ามันโดนมันก็ธรรมดาว่ามันแย่ก็ไม่ไกลแล้วก็เลยไปเบิดไม่ทันไปนะที่หมอนบานเริ่มเต้นท้ายเลยแรงดีเดี๋ยวมันหมุนเขามามันเถาเต็มหมู่บ้านครับที่โดนนี่มันต้องไปเบิดหลังคือกันมันเป็นตะยานแห้งครับทั้งลมทั้งฝนฝนมันเป็นฝนธรรมดาล่ะก็ลมมันไม่ลมธรรมดาเป็นกระแสลมที่แห้งจนยืนอยู่บ่ได้จนเข่าของปิวหวั่นเหมือนครับบ่ว่าสิเป็นลังคาสังกะสีของชาวบ้านของบ้านญาติที่ผมเบิ่งยืนเบิ่งอยู่ตกใจจนได้นั่งแลนมากอดแม่ไว้ครับญาติแม่ตกใจก็ประกอบกับประมาณ10นาทีลูกเห็บก็ตกพอลูกเห็บตกปุ๊บก็มีกระแสลมแห้งเข้ามาอีกแห้งจนลังคาเปิดแล้วครับแล้วก็มาปะทะกันกับประตูโขงประมาณจากสิบบ่ถึง15นาทีประตูโขงก็ล่มลงครับล่มลงผมก็หันมาเบิ่งก็เห็นแต่การล่มลงนะครับล่มว่าง่ายว่าล่มลงนะครับเป็นลักษณะของพายุหมุนเนาะพายุครับเป็นพายุนอกจากประตูโขงแล้วมีก็มีด้านข้างของศาลาใหญ่มีต้นไม้ล่มทับแล้วก็ด้านหลังวัดทางมันสิมีต้นไม้ใหญ่เนาะครับเนาะมันก็หักพับลงมาหลักการสังกะสีของข่างชายของศาลาการไปเรียนนี่ก็เปิดขึ้นเกือบหมดครับแล้วก็มีไอ้
หอกระจายข้าวอยู่ข้างโบสถ์หักพับลงมาที่ต้นไฟครับความเสียหายของวัดกับเกือบ 50% นะครับตอนนี้ตอนนี้ถ้ายังรายงานไม่เป็นทางการจะอยู่ประมาณ 70-90 หลังคาเรือนครับโดยประมาณนะครับส่วนมากจะได้รับความเสียหายยังไงครับส่วนใหญ่จะเป็นสังกะสีนะครับส่วนข้างบนนะครับจะถูกลมพัดไปเป็นแถบนะครับบางหลังก็ไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ประมาณสัก 50-40-50% นะครับ